นะครับวันนี้ก็เป็นพิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติของศูนย์ฝึกอำเภอบางโคลประจำปี2566ครับนี่คือกองประสงค์อนุญาตเรียกท่านแขกผู้มีเกียรติที่ทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่มาร่วมพิธีนะครับในการปิดการฝึกของศูนย์ฝึกอำเภอบางโคลในวันนี้นะครับน้องประสงค์เลือดแดงความเคารพรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครประธานในพิธีตรงหน้าเรียกตึ๊กอกตึ๊กผมผู้กำกับนักศึกษาวิทยาหารพิชิตชัยเอี่ยมภูโรงเรียนธรรมวิทยาเป็นผู้บังคับกองผสมได้นำนักศึกษาวิทยาทหารมากระทำพิธีสวนสนามและปิดการฝึกภาคสนามภาคปกติประจำปีการศึกษา2566ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอำเภอพังโคนจำนวน2,000ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เฉวงสารคล่องรองอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครที่เคารพกับผมหันตีสุรพงษ์สุภรัตน์หัวหน้าศูนย์ฝึกอำเภอบางโคลขออนุญาตสรุปรายงานการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2566เพื่อคุณทราบดังนี้ครับนี่ก็จะเป็นหมู่ธงชาติแล้วก็ธงเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นธงของกองพันนักศึกษาวิชาทหารที่1นะครับแล้วก็ผู้บังคับกองพันผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับหมวดแล้วก็เป็นกองร้อยที่1นะครับของกองพันที่1นะครับครับนี่ก็จะเป็นกองร้อยที่2ของกองพันศาสนาที่1นะครับสมาคมกู้ภัยสว่างพังโคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนักศึกษาวิชาการดีเด็กโรงเรียนพังโคนวิทยาคมชายหญิงนะครับแล้วก็นักเรียนที่มีผลคะแนนยิงปืนดีเด่นนะครับสูงสุดของแต่ละชั้นปี1แล้วก็ปีที่2นะครับแล้วก็เป็นหมู่ธงกองพันที่2นะครับผู้บังคับกองพันผู้บังคับกองร้อยแล้วก็ผู้บังคับหมวดนะครับตอนนี้ก็เป็นการมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนแล้วก็ให้กับท่านภูมิกับที่ทำหน้าที่ผบ.กองผสมแล้วก็ภูมิกับกองพันนะครับโดยมีท่านประธานเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะครับนี่ก็จะเป็นกองร้อยที่2ของกองพันที่2ครับเป็นร้อยนักเรียนหญิงครับเป็นร้อยวิ่งสวนสนามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนช่วงกลางของพิธีนะครับเป็นผู้ครับกองพันสวนสนามประจำปีการศึกษา2566หน้าบัตรนี้ครับจ้าประสงค์
สมจับแถวเตรียมตัวสู่สนามขวาท่านนะครับตอนนี้ผู้บังคับกองผสมพร้อมฝ่ายอำนวยการนะครับก็จะเดินสวนสนามเข้ามายังจุดเพื่อเตรียมปรับขบวนเตรียมตัวสวนสนามต่อไปนะครับครับเข้มแข็งมากครับลูกๆรอดอเราแล้วหยุดกองผสมเดินเดินตอนนี้ครับจะเป็นขั้นตอนของการเดินเพื่อที่จะไปปรับรูปขบวนนะครับเตรียมตัวสวนสนามนะครับเมื่อปรับรูปขบวนเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงขีตะลำมวยแล้วก็เป็นการแสดงทางยุทธวิธีนะครับก็นี่เป็นวงดุริยางนะครับจัดจากโรงเรียนพังโคนวิทยาคมจังหวัดสกลนครจะเป็นท่าขีตะมวยไทยครับนี่ก็เป็นการแสดงโชว์นะครับลำแม่ไม้มวยไทยนะครับของนักศึกษาวิทยาทหารชั้นปีที่1ถึง3นะครับนำการฝึกโดย10เอกตะวันวงเครือสอนนะครับผู้ช่วยครูวิชาทหารราบWe'll be right back.
ก็เป็นนักมวยอาชีพนะครับการโชว์ต่อสู้นะครับของนักมวยนะผู้ชายมวยสักคู่ผู้หญิงผ่านมาแล้วเป็นนักมวยอาชีพจริงๆนะครับนะแต่ก็ยังเลือกเส้นทางที่จะมาเรียนนักศึกษาวิชาทหารครับต่อไปเป็นการแสดงของนักศึกษาวิชาทหารนะครับทั้งชายและหญิงนะครับตอนนี้หญิงยังไม่ออกมานะครับหญิงก็เป็นทหารหญิงก็เป็นพยาบาลนะครับโดยผู้พยาบาลเป็นหมู่ปืนเล็กนะครับอันนี้เป็นหมู่ปืนเล็กนะครับจำนวน1หมู่นะครับมี11นายของประเทศไทยก็ใช้11นายนะครับมี11นายเดี๋ยวจะได้อ๋ออ๋อในพิธีตรงหน้าอ่ะปังปัญญาอุดยกออกอึดขาเลี้ยวเอาหมุนหนึ่งหมุนหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดหมุนหนึ่งหมุนหนึ่งหาตำแหน่งหาตำแหน่งเรื่องผู้บังคับหมู่สองหัวหน้าชุดยิงกอสามหัวหน้าชุดยิงขอสี่ผลผู้เล็กชุดยิงกอห้าผลผู้เล็กชุดยิงขอหกผลผู้เล็กชุดยิงกอเจ็ดผลผู้เล็กชุดยิงขอแปดผลยิงปืนเล็กก่อนชุดยิงกอเก้าผลยิงปืนเล็กก่อนชุดยิงขอสิบผลยิงเอ็มสองศูนย์สามชุดยิงกอสิบเอ็ดผลยิงเอ็มสองศูนย์สามชุดยิงขออนะปฏิบัติยืนก่อนนะเจ้าขอเจ้ามีข้าศึกนะครับมีข้าศึกอยู่ที่แกลบนี้นะครับที่สั่งมาอยู่ที่แกลบตรงนี้นะครับแต่เราจากตรงนี้นะครับต้องให้ลาดตระเวนหาผู้ก่อการร้ายเป็นการเดินนะครับเป็นท้ายนะครับเป็นท้ายแต่ถ้าเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราก็อยู่นะครับอันนี้เป็นการลาดตระเวนตามภูมิประเทศนะครับลาดตระเวนก็จะใช้ยานพาหนะนะครับมีมอเตอร์ไซค์บ้างจะไม่เหมือนการลาดตระเวนในเมืองนะครับที่จะเดินตามถนนบ้างตามสิ่งปลูกสร้างบ้างนะครับนี่ก็เป็นภูมิประเทศป่าเขานะครับที่เป็นป่าเป็นเขาอย่างเช่นพิธีกรบอกนะครับจัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3นะครับของศูนย์ฝึกอำเภอบางโคลนำทีมโดยจ่าสิบเอกกฤษณะบูรณเนตรนะครับผู้ช่วยครูวิชาทหารราบก็จะมีเสียงปืนเสียงระเบิดบ้างนะครับก็ขอให้ผู้พ่อแม่พี่น้องผู้ประชุมหรือผู้ที่ประชุมนะครับก็ให้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเป็นการยิงระเบิดพอจุดระเบิดนะครับพอจุดระเบิดทำลายเขาได้บอกว่าจุดระเบิดเข้าที่กันบักจุดระเบิดเข้าที่กันบักจุดระเบิดเข้าที่กันบักนะครับเพราะบอกให้กำลังพลถอยออกนะครับถอยออกไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีการจุดระเบิดนะครับสักครู่
รอฟังสะเดือดคือกันตัวละนี่ครับอันนี้เป็นเสียงปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ที่สนับสนุนเพราะว่าหนูจุดของข้าศึกแล้วครับก็วิทยุไปให้ปืนใหญ่เพื่อการสนับสนุนนะครับในการสักเรื่องแล้วนะตอนนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้เขารักคุณฉันต้องจะร้องด้วยหัวใจที่มันร้องตายคำว่าคำว่าตัดสินข้างในคุณรู้ไว้ดีว่าเราจะทำดีกันทุกอย่างที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมเมื่อรักที่ไม่โดนขัดสึกครับแกงขัดสึกครับเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะมีทีมแพทย์สนามนะครับเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะมีทีมงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็นำลำเลียงผู้บาดเจ็บนะครับออกมาจากสมรภูมินะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าตีข้าศึกแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เป็นการคานต่ำนะครับทำตัวให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อหลบคมกระสุนนะครับให้ข้าศึกนั้นนะครับเล็งเป้าหมายได้ค่อนข้างยากนะครับยากขึ้นนะครับครับตอนนี้ทีมแพทย์ก็น่าจะเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายนะครับผู้บาดเจ็บแล้วนะครับส่วนหมู่ปืนเล็กที่เหลืออยู่นะครับก็ดำเนินการเข้าตีข้าศึกนะครับว่ามีข้าศึกเสียชีวิตแล้วก็จะมีการยึดนะตรวจค้นแล้วก็ทำลายนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของข้าศึกต่อไปนะครับนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับทีมแพทย์สนามครับพยาบาลนะครับโดนเสียงระเบิดนะโดนข้าศึกโจมตีก็ต้องหมอบนะครับนะเพื่อปกป้องรักษาชีวิตที่เข้าไปช่วยเหลือไว้ครับเมื่อสิ้นสุดเสียงตรวจดูแล้วว่าความเสี่ยงความอันตรายน้อยลงนะครับก็ทำการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะครับออกมาจากพื้นที่ต่อไปนะครับผู้บาดเจ็บน่าจะถูกยิงนะครับตอนนี้ควนคางเลยครับน่าจะถูกยิงครับเป็นการตรวจค้นนะครับในตัวข้าศึกครับแล้วก็จะทำการวางระเบิดลากสายเพื่อจุดทำลายยุทโธปกรณ์ของข้าศึกนะครับฝ่ายข้าศึกตอนนี้ก็กำลังเข้าตรวจค้นตรวจดูว่ามีอาวุธอะไรบ้างหรือข้าศึกได้นอนทับระเบิดอยู่หรือไม่นะครับก็ทำการเคลียร์ก่อนนะครับต่อไปอาวุธปืนต่างๆเก็บรวมกันนะครับครับต่อไปก็เป็นการขั้นตอนทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของข้าศึกนะครับตอนนี้ก็กำลังลากสายวางระเบิดก็จะตะโกนสิคนแต่เดียวก็จะเป่าแต่2จบนะครับเพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบว่าจะทำการสวนสนาม
ครับก็สองพันสี่ก็ร้อยผู้ประกอบการแล้วก็กองพันที่สองนะครับผู้กำกับรักษาวิทยาหารสุรพินขาวขันจากโรงเรียนธรรมบวรวิทยานะครับเป็นผู้บังคับกองพันตัวสนามที่หนึ่งผู้ครับกองผสมแล้วก็กองพันตัวสนามที่หนึ่งครับก็ผ่านหน้าท่านประธานไปแพ้รบนี่จะเป็นผู้บังคับกองผสมนะครับตรวจพลสนามตรวจแถวสนามแล้วก็ผู้บังคับกองพันที่หนึ่งนะครับครับเราก็มีการครับพรมน้ำมนต์นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พรให้กับสำหรับผู้ที่เข้าทำการสวนสนามนะครับนะครับเมื่อสวนสนามผ่านหน้าประธานไปแล้วนะครับผู้ครับกองผสมกองผสมก็จะกลับเข้าจุดนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นกองร้อยนักศึกษาวิชาทหารหญิงนะครับกองร้อยที่2กองพันที่2นะครับเป็นร้อยวิ่งนะครับกองร้อยสามกองร้อยพวกพี่นะครับกองร้อยหญิงพร้อมนะครับพร้อมเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมเพียงและแข็งแรงของลูกๆนักศึกษาวิชาทหารหญิงนะครับนั่นแหละต่อไปผู้บังคับกองผสมก็จะสั่งทำความเคารพประธานในพิธีนะครับเป็นการจบขบวนการในการสวนสนามนะครับและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติศูนย์ฝึกอำเภอพังโคนประจำปีการศึกษา2566ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยจบ